ประกอบร่างเพื่อนรัก6นักปุจฉา The Loyal Skeptic ศูนย์หัวกลุ่ม Compliant Reactive สามเหลี่ยมปรับตัวโอนเอ็นความคิดไปทางเสียงที่มีอิทธิพลมากที่สุดในกลุ่มกิเลสความกลัวความสงสัยความลังเลใจความโลเล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 ความไม่เชื่อใจทำให้ต้องตั้งคำถามต้องวางแผนรับมือ defense mechanism projection การโยนออกใช้ออกไปใส่คนอื่นเพื่อรัก6ใส่ใจในสิ่งที่ร้ายที่สุดที่สามารถจะเกิดขึ้นได้หรือว่า worst case scenarios เพื่อหลีกเลี่ยงความไม่มั่นคงความไม่ปลอดภัยและความคิดยึดติด cowardice ความคลาดความเชื่อเดิมๆว่าโลกนี้มันเต็มไปด้วยอันตรายและมีสิ่งที่คาดการไม่ได้มากมายวิธีการที่ดีที่สุดที่จะรับมือกับเหตุการณ์ที่สามารถจะเกิดขึ้นได้ก็คือการคิดตั้งคำถามกับมันสร้างซีนจำลองแล้วหาทางแก้ไขหาวิธีการรับมือกับมันซะคนนั้นจะเชื่อได้ไหมแล้วคนนี้ล่ะเป็นยังไงคิดวางแผน1 2 3 4 5 6 7 8ถ้ามันพลาดไม่เป็นไรฉันมีแผนสำรอง1 2 3 4 5 6 7 8ถ้าเราทำตัวดูมั่นใจสักอย่างใครก็คงจับไม่ได้แล้วว่าเราสั่นอยู่เนาะมึงว่าเอาไงวะมึงว่าไงกูเอางั้นฟังพวกพ้องมากกว่าฟังแฟนอีกเพื่อเชื่อมโยงกับผู้อื่นทางความคิดรอการยืนยันจากพวกพ้องเพื่อลดความกลัวที่เกิดขึ้นในใจก่อนที่จะกระทำการใดๆในชีวิตหยุดคิดมากไม่ได้หยุดคิดแล้วความกลัวก็ดึงกลับเข้าไปมีมโนภาพต่างๆเกิดขึ้นผุดขึ้นมาเรื่อยๆแบบเบรกแตกรกรุงรังไปหมดใครไม่รอดแต่กูรอดเว้ยกูต้องรอดรอดไหมวะรอด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 ปะวะรอดดีวะรอดหรือว่าไม่รอดไม่ดีวะรอดดิรอดจนทำให้เกิดทุกข์แบบคนรัก6ประกอบร่างเพื่อนรัก7นักผจญภัยผู้เสพความสุข The Epicure The Adventurer ศูนย์หัวกลุ่ม Assertive Positive Outlookสามเหลี่ยมอุดมคติกิเลสความตะกละลักเจ็ดผู้ที่อยากมีทางเลือกเยอะๆอยากลองอะไรใหม่ๆอยู่เรื่อยๆของเก่าๆที่แตะไปแค่ที2ทีก็วางกองอยู่เพียบมันน่าเบื่อแล้ว Defense Mechanism Rationalization การหาเหตุผลตีกรอบใหม่มีข้ออ้างให้ตัวเองเสมอเขาใส่ใจในทางเลือกที่ต้องมีหลากหลายเพื่อหลีกเลี่ยงข้อจำกัดและความทุกข์กับความคิดยึดติด planning การวางแผนวาดฝันกับความเชื่อเดิมๆที่ว่าเมื่อณปัจจุบันมันน่าเบื่อมีข้อจำกัดเยอะแยะเลยอึดอัดน่าเศร้าเจ็บปวดรวดร้าวระทรมาน no การคิดถึงสิ่งต่างๆที่สามารถเกิดขึ้นได้ในอนาคตมันน่าสนุกแล้วก็ตื่นเต้นกับการที่ต้องติดอยู่ในปัจจุบันที่มันแบบเก็ตปะตารางวันหนึ่งเนี่ยอัดให้แน่นค่ะดูหนังคาเฟ่ช้อปปิ้งเรียนเต้นร้องเพลงดูไพ่สะกดจิตถ่ายรูปวาดรูปลองทำมันทุกอย่างฉันไม่อยากพลาดอะไรไปเลยสักอย่างเดียวในชีวิตนี้มันมีอะไรอีกมากมายเลยให้ลองหาประสบการณ์ใหม่ๆติดกับดักที่ว่าชีวิตของเขาจะต้องเป็นอิสระต้องมีทางเลือกเยอะๆต้องการอะไรใหม่ๆอยู่ตลอดมาเพื่อเติมเต็มและลดความกลัวที่อยู่ในใจหาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆถ้าทำอย่างนั้นอะฉันจะได้รู้สึกว่ามันเป็นอิสระเพื่อจะได้รู้สึกดีแต่มันก็เป็นแค่เพียงภาพลวงตาเป็นภาพมายาที่จะต้องไขว่คว้าและเติมเต็มไม่มีวันจบสิ้นวิ่งหนีเท่าไหร่ก็ไม่พ้นจากความคิดหนึ่งไปอีกความคิดหนึ่งลองอย่างหนึ่งลองอย่างหนึ่งอย่างหนึ่งไปเรื่อยๆหาสิ่งต่างๆมาปนเปื้อนและสร้างความสุขแต่หาเท่าไหร่เขาก็ยังหนีความเศร้าความผิดหวังความเจ็บปวดและความทุกข์ไม่ได้สักทีจนทำให้เกิดทุกข์แบบเพื่อนรัก7ประกอบร่างเพื่อนรัก8ผู้ปกป้อง The Protector The Boss ศูนย์ตัวกลุ่ม Assertive Reactive สามเหลี่ยมอำนาจกิเลสความกำหนัด I want more เอาอีก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 เอาเยอะๆใส่มาค่ะเอาล้นๆเกินๆนะ Defense Mechanism Denial เพื่อนรัก8ใส่ใจการควบคุมเพื่อหลีกเลี่ยงความเปราะบางและความคิดยึดติด vengeance ความเชื่อและการมองโลกเดิมๆว่าโลกเนี่ยแบ่งเป็นสองฝั่งฝ่ายคนแข็งแกร่งกับฝ่ายคนอ่อนปวกเปียกและโลกเนี้ยมันก็มักจะเอาเปรียบคนที่อ่อนแอกว่าและเพื่อไม่ให้เกิดสิ่งนั้นคนที่แกร่งเท่านั้นถึงจะรอดใครทำฉันเจ็บมันต้องเจ็บกว่า5เท่าคอยดู
เราจะต้องชนะเราจะต้องไม่แพ้ overdo anger ทำมันเข้าไปพุ่งชนเข้าไปมันจะต้องได้สักทีแหละฉันจะทำต่อไปอย่างนี้แหละเพื่อซ่อนความแตกร้าวความบอบบางและความเหนื่อยล้าไว้ด้านหลังเพื่อไม่ให้ใครมากดขี่ข่มเหงอย่าให้รู้ว่าใครมาแย้มเมื่อเขารู้สึกถึงการถูกเอาเปรียบไม่ว่าจะกับตัวเองหรือว่ากับพวกพ้องของเขาจนทำให้เกิดทุกข์แบบคนรัก8ประกอบร่างเพื่อนรัก9ผู้ประสานไมตรี The Peacemaker ศูนย์ตัวกลุ่ม Withdrawn Positive Outlook สามเหลี่ยมปรับตัวกิเลสความเฉื่อยชาอยู่นิ่งๆไว้เดี๋ยวก็มีคนมาจัดการเองอะเนาะ That's the way things are ก็เป็นแบบนี้มาตลอดDefense mechanism, narcotization, หลักการผู้ใส่ใจในจุดยืนของคนอื่นเพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้งและความคิดยึดติด indolence การละเลยยังไงนะไม่ทันงงเดี๋ยวไปดูซีรีส์ดีกว่ากลับไปอยู่ในเซฟโซนของตัวเองที่แสนสบายชิวๆเรื่อยๆมาเรียงๆนกบินเฉียงครานที่จะต้องทำสิ่งที่จำเป็นจริงๆและหลงลืมมองข้ามพลังงานที่มีอยู่ในตัวเองเพราะ underdo anger แรงที่จะทำอะไรออกมาให้เป็นชิ้นเป็นอันมันยังไงนะแกอยากให้มันเป็นไงอ่ะก็เอาตามนั้นแหละสุดท้ายก็ลงเอยด้วยการไหลไปเนียนๆกับผู้อื่นหรือไม่ก็เลือกทำในแบบอื่นๆแบบงงๆสเปะสปะไปหมดไม่มีความเห็นไม่มีฟีดแบ็กใดๆใครว่าไงฉันก็ฉันก็ว่างั้นแหละชิวๆเนาะสบายๆจนทำให้เกิดทุกข์แบบคนหลักก้าวสักวันหนึ่งค่ะคุณจะรับรู้ได้เองว่าการยึดติดเหล่านี้พานทำให้แต่จะเกิดทุกข์เห็นให้ไววางให้เป็นหัวใจของการศึกษาเครื่องมือนพลักษ์หรือว่าเครื่องมือไหนๆในโลกนี้ไม่ได้มีไว้เพื่อหาเหตุผลให้ความย้อนแย้งของคุณเองหรือเพื่อเพิ่มชุดเกราะให้ชีวิตมันหนักเข้าไปอีกแต่เพื่อให้มันคลี่คลายสิ่งที่เราเผลอยึดติดไว้แบบไม่ลืมหูลืมตาไม่รู้เนื้อรู้ตัวใช้ชีวิตแบบครึ่งหลับครึ่งตื่นเราเน้นเบาสบายหนักก็รู้ว่าหนักเนาะพอรู้แล้วว่าอะไรมันทำให้หนักก็เลิกแบกเลิกถือไงศึกษาเรื่องนี้ไม่ได้เพื่อลาออกจากความเป็นรักของตัวเองไม่ได้ลาออกจากความเป็นตัวเองแต่เพื่อเมตตาตัวเองให้เป็นรักตัวเองให้ได้กิเลสมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไป and repeat ได้เสมอ just like that เหมือนกับทุกสรรพสิ่งบนโลกถ้าเราฝึกเราจะเห็นทันแล้วไม่ไปตีกิเลสให้มันปนกับน้ำดีๆของเราหมั่นสำรวจองค์ประกอบของเราภาวะด้านในต่างๆที่เกิดขึ้นทำความเข้าใจกิเลสอย่าให้มันครอบงำเรากัดกินเราจูงจมูกเราแต่เมื่อเห็นแล้วนะคะก็ไม่จำเป็นต้องไปเฮ้ยกิเลสไปรู้และเห็นตามเดี๋ยวพอหมดวาระเขาก็ไปค่ะอยู่รวมเป็นส่วนหนึ่งส่วนเดียวกับตัวเองให้ได้โดยไม่เบียดเบียนตัวเองไม่เบียดเบียนผู้อื่นนะคะที่บอกให้มันฝึกฝนที่จะเห็นและเป็นอิสระจากการยึดติดของคุณให้ได้ด้วยการอยู่กับลมหายใจที่เป็นปัจจุบันอย่างมีสติบ้างอะไรบ้างขอบคุณทุกท่านนะคะที่เสียสละเวลาอันมีค่าของท่านมาชมอีกหนึ่งคลิปขอบคุณมากๆค่ะจูบจูบไปดีกว่าขอให้ทุกท่านเดินทางภายในโดยสวัสดิภาพขอให้มีความสุขกายสุขใจและสุขภาพแข็งแรงทุกท่านนะคะขอบคุณที่รับชมและรับฟังพบกันใหม่เมื่อชาติต้องการสวัสดีค่ะ A few inches laterขอบคุณจ๊อบจบ